อ๋อเส้นเรื่องก็คือกลุ่มเส้นเรื่องก็คือกลุ่มเพื่อน3คนนะครับก็มีเกมเดียแล้วก็มินนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ NFT กันแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเนี้ยก็ล้มไม่เป็นท่าก็เลยต้องพยายามหาเงินมาใช้หนี้ที่ไปกู้นอกระบบมาครับแล้วก็พอดีวินเขาก็เลยไปรีเสิร์ชว่าวิธีไหนที่จะได้เงินมาด้วยความรวดเร็วฮะแล้วก็มีช่องโหว่ที่แบบตรวจสอบไม่ได้ก็เลยไปเห็นช่องทางของธุรกิจในการทำวัดขึ้นมาก็เลยเข้าไปบริหารวัดเพื่อใช้ช่องทางนี้แหละในการหาเงินเอามาใช้หนี้ให้ตัวเองครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆโกลด์ตัวนี้ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็คือมาเล่าเพราะจริงมันคือเรื่องราวมันเกิดจากการตั้งคำถามเมื่อตอนเด็กๆนะครับตอนที่เราได้เข้าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเห็นวัดในหลายรูปแบบทั้งวัดที่อยู่ในละกันดารวัดที่เป็นวัดป่าหรือวัดในเมืองที่ตอบโจทย์คนเมืองนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าพอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปขึ้นเรื่อยวัดที่เราเคยเห็นมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็มีความแตกต่างอยู่ในขยายออกไปในหลายรูปแบบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันมีคนที่เหมือนตัวละครสามคนที่ไม่หวังดีกับสิ่งนี้แล้วก็ใช้ช่องโหว่นี้แหละในการที่หาผลประโยชน์ให้ตัวเองครับมันมีความระมัดระวังเฉพาะอยู่นะคะเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับขนาดเป็นรูปวัดความรู้ใช่ปะป่าเราเลยแต่งในมันแปลงมันต่างฝ่ายความเชื่อคือก็อยากจะให้ดูเนื้อของซีรีส์จริงๆทั้ง9เอพิโซดเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราเราคือเราไม่ได้แบบจะไปแบบตั้งท่าว่าจะโจมตีศาสนาสิ่งนี้คือสิ่งดีสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีครับแต่เราเล่าผ่านข้อสงสัยโดยที่มีตัวละครทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องแล้วก็ให้วิธีการตัดสินใจเรื่องราวสตอรี่เนี่ยนำพาตัวละครไปในทิศทางในการตอบข้อสงสัยของเรื่องครับของพุทธคันนี่แหละครับยังไงบ้างคะจากบทบาทในคณะมันมีความคาลิปท้าทายยังไงบ้างความที่ตั้งใจค่ะพี่ดีต่อเลยผมไม่รู้อันนี้ก็มาจากโอ้โหชาเลนจ์ยังไงว่ามันชาเลนจ์ในเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่าว่าคืออะไรครับปลาร้ายจะมาเรื่องของการเล่าอย่างเข้าใจง่ายอยู่ในขณะที่รายละเอียดครบถ้วนเพราะมันค่อนข้างกลไกมันค่อนข้างละเอียดมากเพราะว่ามันเป็นวิชาเล่นมากเกมเราจะศึกษากันได้ยังไงในฐานะตัวเล่นถ้าในฐานะนักแสดงผมว่าความชาเลนจ์มันก็มีหลายๆอย่างนะคือทุกตัวละครที่นักแสดงรับเล่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างสำหรับตัวละครอยู่แล้วสิ่งที่มันยากมันสนุกมันชาเลนจ์ก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราไปตามบทบาทนั้นอย่างเรื่องนี้ก็คือมาเปลี่ยนเป็นวินอะไรอย่างเงี้ยครับบางอย่างมันก็ต้องเราอาจจะทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราก็ไปดูวัดกันหรือว่าแบบมานั่งคุยกันบ่อยเรื่องบิสเนสอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นชุมอย่างตรงนั้นครับผมก็สำหรับอันนี้จริงๆเนื่องจากเป็นเรื่องแรกของดิฉันแล้วก็ความชาเลนจิ่งคือด้วยบทด้วยเลยด้วยตัวละครอินเดียค่ะจริงๆมีความคล้ายกับอันนี้มากแต่เป็นการคล้ายที่ทุกคนไม่รู้ว่าอันนี้มีภาพแบบนี้ค่ะซึ่งทุกคนก็จะ expect ว่าภาพของนี่ในสื่อน่ารักหรือเปล่าถ้าตาคนที่เคยพูดมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสดใสร่าเริงแต่ว่าตัวเดียร์คือจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแล้วด้วยอายุของแก๊งเราทั้ง3คนนะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่าซึ่งอยู่ก็เพิ่งจะ2025 26ค่ะซึ่งแบบพอหนูอายุเพิ่งจะ20แล้วตอนถ่ายคือ18อะค่ะหนูก็ต้องแบบไปเรียนรู้ว่าแก๊งเพื่อนที่อายุประมาณเท่านี้เขาจะคุยกันยังไงเขาจะแบบสนิทกันแล้วคุยกันด้วยภาษาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อที่แชร์ให้ทุกคนได้ค่ะก็ไกลนะครับจริงๆเราก็ใช้การเทียบเคียงนะครับว่าโอเคถ้าคนเข้ามาทำธุรกิจในการเรียนแบบธุรกิจได้ถ้าถึงแบบกลับมาสู่ตัวเพื่อเป็นหลักยานคนได้ไม่ดีเขากันในมุมนี้แล้วเหมือนเอาหลักมาร์เก็ตติ้งมาแล้วก็มาครอบกับวัดอีกทีนึงแล้วก็คอมแพร์กันอะไรเงี้ยผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนด์แอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบมาร์เก็ตออเดียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมีสิ่งที่ถ้าลองมองวัดแอสเซนต์หน่วยบิสเนสจริงๆแล้วอะแต่ละอันอะมันถูกโยงมากลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับตามข่าวสารมันก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะในบ้านเราคือมันก็เห็นตลอดอยู่แล้วนะ
คือเราไม่ต้องติดตามมันก็เข้ามาหาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแบบเราผมว่าเรื่องนี้เราเห็นกันอยู่แล้วเราก็เอาจริงอย่างนึงที่โอเคมันมีความไกลตัวเพราะเราไม่ได้บริหารวัดเนาะแต่สุดท้ายความใกล้ตัวก็อ่ะก็ต้องบอกว่าพอศาสนาพุทธมันอยู่กับสังคมไทยมานานเนี่ยตอนเด็กๆยังไงคือจะไปโรงเรียนหรือว่าอยู่กับที่บ้านเนี่ยผมว่าทุกคนคงผ่านการเข้าวัดมาแล้วทุกคนน่าจะเห็นผ่านการทำบุญผ่านการไปนั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นจุดที่เราสามารถหยิบให้มันมาเรียนกับเราได้ไงมาในส่วนของร้านได้เป็นพระพนันยศไปครับครับของพระของพระของพระขึ้นโอเคแล้วก็ทายุด้วยฮะก็ใกล้ตัวสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้แต่ว่าเราก็เห็นอาจจะเห็นในเชิงแบบผมที่เราไม่ว่าที่หนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีที่แล้วตัวเองก็เป็นคนปรับตัวได้ดีเวลาเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ได้ไม่ส่งได้เป็นพระโดนพระดลเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงๆเป็นแบบอาซีเรียนบวชนี่ไงติดแล้วก็อยู่ของฝากผมเองแต่ว่าก็ตกไปในโจรด้วยจังหวะด้วยความที่เขาอยากทำงานเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นเขาเชื่อแล้วก็อยากเป็นบวชไปบอกครับครับผมก็เป็นบทที่ท้าทายมากครับในฐานะนักแสดงเพราะว่าก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวมากแต่ตอนที่ได้เห็นบทของคาแรคเตอร์ตัวพระเอกชัยตอนนี้ก็รู้สึกชอบมากแล้วก็อยากจะเล่นมากครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับทำเป็นบ้านกันหนักเลยใช่เราต้องมีการไปเวิร์กช็อปที่วัดกันที่เชียงรายด้วยครับผมไปบิณฑบาตไปผัดผมนุ่งจีบอนปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยครับผมเอาจีบอนกับบ้านมาแล้วก็ฝึกพันกันเองเพราะว่ามันต้องสมูทมากอยากให้รู้สึกสวยงามตามท้องเรื่องใช่ครับแต่ก็มีคอสตูมมาช่วยแหละครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบเฮ้ยชินกว่าอยู่มือกว่าร่างกายก็เอาจีวรไปด้วยนะอันนี้ขโมยหรือเปล่าหรือว่าคือผมบอกเรื่องนี้นะการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าอะไรเสียไปจะปล่อยนะไม่จำดีมากแต่ผมบอกว่าถ้าใครได้ชมแล้วก็จะรู้เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้สอนอะไรหลายอย่างสำหรับคนที่ผิดหวังหรือคนที่ต้องการความหวังมากกว่านี้หรือทุกคนอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าผมบอกไม่ธรรมดาก็ลองชมเลย27นะฮะถ้า28ก็ได้แต่26แต่ผมบอกตามตรงนะถ้าไม่เจอเลยคือ26อย่าไปดูเด็ดขาดไม่มีทางได้เจอเดี๋ยว27อย่างแน่นอนนะครับรอจบถามแจ็คประมาณคือความหวังครับผมก็ไม่ควรพลาดด้วยวิธีรสชาติใหม่แล้วกันครับกับคอนเทนต์ไทยกับซีรีส์ไทยที่เราลองเอาประเด็นที่อยู่แบบแทบจะใกล้ตัวคนส่วนมากเราจะเรียกแหละมาลองดูความแล้วก็มาเล่าในรูปแบบของซีรีส์แต่หนึ่งซิงนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูทั้ง9ตอนของเราเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันมากแล้วก็คอนเทนต์นี้ก็จะสร้างแง่คิดแล้วก็ประเด็นใหม่ๆให้กับคนในสังคมสาธุครับวันนี้27มีนาคมครับที่จะปิด26ไม่มีแน่นอนนะ26ขอบคุณนะคะครับอยากฟังเพลงสาธุไหมฮะ